นการน้ำกันก่อนเลยนะคะถ้าไปดูเรื่องของการระบายน้ําของเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาแตะ1 9 0่งพกาลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วนะคะก็จะมีผลส่งมาถึงท้ายน้ำนะคะบริเวณที่เป็นพื้นที่รุ่มต่าหรือว่าพื้นที่ฟันหลอในหลายจังหวัดภาคกลางนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบในบางจุดด้วยและจะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยคะ่ะน้ําแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็พัดพาบ้านทั้งหลังหายไปกับกระแสน้ํานะคะซึ่งบ้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นหลังที่2แล้วคะ่ะที่เกิดเหตุการณ์นี ไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะเป็นเหตุการณ์ขณะน้ําไหลเชี่ยวกรากแล้วก็กัดเซาะเสาบ้านจนพังเสียหายหลังจากนั้นก็พัดเอาไม้เอาบ้านที่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวสภาพโอนเอ็นแล้วสุดท้ายก็ลอยไปกับสายน้ํานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่6 ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้28กันยายนนะคะก็ยังเคราะห์ดีค่ะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ว่าเจ้าของบ้านค่ะเป็นคุณยายวัย78ปีนะคะก็สามารถถูกช่วยเหลือออกมาจากบ้านได้อย่างปลอดภยัยแต่ว่านี่ถือว่าเป็นนับที่2และเป็นบ้านหลังที่2แล้วที่ตำบลท่าทองที่ถูกกระแสน้ำโยมซัดจนพังเสียหายแล้วสุดท้ายก็จมไปกับส,สายน้ำเลยนะคะ เบื้องต้นค่ะนายกอบตอท่าทองและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยก็ต้องการพื้นที่ไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้เกรงว่าจะได้รับอันตรายจากน้ำกัดเซาะถนนจนอาจจะทำให้ถนนสุดตัวสำหรับพื้นที่ตำบลท่าทองมีผู้ประสบภัยน้ำท่วม135ครัวเรือนค่ะอพยพก,กลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดท่าทอง18ครัวเรือนรวม33คนค่ะ ส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางนะคะก็ถือว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิด มวลน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องวัดได้1,938ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปอยู่ที่1,899ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำรองรับปริมาณน้ำเหนือนะคะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนยกตัวขึ้นประมาณ16เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงค่ะ จากการปรับเพิ่มเกณฑ์การระบายน้ำในครั้งนี้นะคะจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำริมคลองผงเผงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ15-30เซนติเมตรในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะจึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนยกของเอาไว้ที่สูงนะคะและเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ<ะ>ติดตามประกาศจากทางราชาการอย่าง<ะ>ใกล้ชิดต่อไป ทีมข่าวทีนเอ็นช่อง16ของเราค่ะลงพื้นที่ไปที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาตรงนี้เป็นชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งตะวันออกนะคะระดับน้ำสูงขึ้นเหลือไม่ถึง1เมตรจะล้นเข้าท่วมพื้นที่ซึ่งทางคุณนันชยาสุภาวิตานายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสาค่ะก็นำทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านช่วยกันกรอกกระสอบทรายนำไปอุดบริเวณปากท่อระบายน้ำชุมชนป้องกันมวลน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลย้อนท่อเข้าไปเอ่อท่วมชุมชนนะคะแต่งไรก็ตามถ้าหากว่าทางเขื่อนต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปถึง2,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจนทำให้น้ำเจ้าพระยาล้นตะลิ่งท่วมชุมชนทางเทศบาลเองเตรียมพร้อมเอาไว้ค่ะตั้งงบประมาณการแก้ปัญหาน้าท่วมไว้1ล้านบาทเพื่อจะนามาบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ ไปดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีพื้นที่ลุ่มริมน้ำได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแล้ว6อำเภอ74ตำบล376หมู่บ้านคิดเป็น11,619ครัวเรือนนะคะมีทั้งที่อำเภอผักไห่อำเภอเสนาบางบานบางไซพระนครศรีอยุธยาและอำเภอบางปะอินค่ะรวมถึงวัดอีก6แห่งมัสยิด1แห่งโรงเรียน5แห่ง หลายพื้นที่ระดับน้ําก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านก็ต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงนะคะที่วัดตะกูตําบลวัดตะกูอําเภอบางบานค่ะทางด้านของเจ้าอาวาสวัดตะกูได้นําพระสงฆ์ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนขนย้ายข้าวของภายในโบสถ์ขึ้นไว้บนที่สูงหลังจากระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการยกโต๊ะมาหนุนข้าวของให้สูงขึ้นจากพื้นโบสถ์อีก1เมตรนะคะ เจ้าอาวาสวัดตะกูบอกนะคะว่าตอนนี้ระดับน้ําสูงถึงประมาณเข่าขอความร่วมมือผู้นําชุมชนมาช่วยยกของขึ้นที่สูงเพราะว่าโบสถ์แห่งนี้ก็ถูกน้ําท่วมทุกปียังคงมีร่องรอยความเสียหายตั้งแต่ครั้งปี2,565ค่ะพอน้ําท่วมเต็มพื้นที่ทางวัดก็จะถูกตัดขาดต้องใช้เรือเดินทางเข้าออกตอนนี้พระก็ต้องหยุดบิณฑบาตเพราะว่าในหมู่บ้านก็ถูกน้ําท่วมทั้งหมดด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนทางด้านกำนันตำบลวัดตะกูบอกนะคะว่าบ้านเรือนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมตอนนี้เกือบเกือบ400ครัวเรือนค่ะรวมทั้งหมดนะคะประมาณมากกว่า1,000คนและพื้นที่ตรงนี้ถูกน้ำท่วมเป็นระลอกที่2ในรอบปีแถมบางจุดเป็นระลอกที่3แล้วค่ะ รอบนี้รอบล่าสุดน้ำขึ้นไวกว่าเดิมพอมีการแจ้งเตือนว่าเขื่อนปล่อยน้ำก็รีบขนของขึ้นกันทันทีนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะต้องขนของขึ้นสูงอีกแค่ไหนเพราะว่าเขื่อนก็ยังปล่อยน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ